น้ำเต้าหู้ผสมมะนาวสูตรเด็ดคูณสองที่เขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะน้ำเต้าหู้ผสมมะนาวอาหารเสริมอายุวัฒนะที่นายแพทย์สมเกียรติอธิคมกุลชัยจักษุแพทย์โรงพยาบาลเอกชัยแนะนำให้คนไข้ทานเพื่อบำรุงร่างกายแต่คนสุขภาพดีก็ทานได้เพราะสรรพคุณดีๆรออยู่เพียบเทรนสุขภาพมาแรงอย่างต่อเนื่องในยุคที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพร่างกายของตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการเลือกทานอาหารที่ต้องเน้นอาหารดีมีประโยชน์เป็นหลักรวมทั้งจับคู่อาหารบางชนิดมาทานด้วยกันจะได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นและที่ได้รับความนิยมมาพอสมควรแล้วก็คือน้ำเต้าหู้จับคู่กับมะนาวที่เขาเรียกกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะใครรักสุขภาพต้องลองซึ่งสูตรน้ำเต้าหู้มะนาวเนี่ยคิดค้นโดยนายแพทย์สมเกียรติอธิคมกุลชัยจากสุแพทย์ผู้ใช้ยาร่วมกับการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครที่แนะนำให้คนไข้ดื่มน้ำนมถั่วเหลืองผสมกับมะนาวเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมองสายตาและยังช่วยบำรุงร่างกายแข็งแรงขึ้นซึ่งนายแพทย์สมเกียรติได้ทดลองมาเป็นเวลา10ปีพร้อมกับจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้ไม่ให้นำไปใช้ทำประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับสรรพคุณของน้ำเต้าหู้ผสมมะนาวนั้นนายแพทย์สมเกียรติแจกแจงให้รู้ว่าเครื่องดื่มแก้วนี้เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ครับแก้วจริงๆก็คือ 1. ช่วยให้ระบบเส้นเลือดฝอยทั่วร่างกายมีความยืดหยุ่นดีไม่เปราะหรือแตกง่ายเพราะวิตามินซีในมะนาวช่วยในการยืดหยุ่นของเส้นเลือดได้ดีดังนั้นคนที่มีปัญหาเกิดรอยช้ำเขียวง่ายเวลาถูกกระทบกระแทกหากทานน้ำเต้าหู้ผสมมะนาวจะช่วยให้หายเร็วขึ้นรวมทั้งผู้สูงอายุที่มักจะมีเลือดออกใต้ผิวหนังนอกจากนี้ยังเชื่อว่าสามารถป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบตันหรือแตกได้ข้อที่2เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทำให้สุขภาพแข็งแรงต้านทานโรคติดเชื้อได้ดีไม่เจ็บป่วยง่ายป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆที่ทำให้เกิดโรคหวัดไอเจ็บคอโรคเริมงูสวัดซึ่งมักจะเกิดในคนที่มีภูมิต้านทานต่ำ 3. ทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้นจึงทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้เต็มที่สมองแจ่มใสร่างกายสดชื่นไม่มึนงงเห็นผลได้ชัดเจนในผู้สูงอายุรวมทั้งยังดีต่อนักเรียนนักศึกษาที่คลำเคร่งเทสสมองทบทวนตำราช่วงใกล้สอบข้อที่ 4. ช่วยซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายเพราะในถั่วเหลืองมีโปรตีนเมื่อมารวมกับมะนาวจะทำให้เกิดสมดุลของกรดด่างร่างกายจะย่อยและดูดซึมได้ง่ายขึ้นช่วยให้บาดแผลหายเร็วขึ้นรากผมแข็งแรงลดปัญหาผมร่วงได้ข้อที่ 5. เมื่อสุขภาพโดยรวมดีขึ้นแล้วก็จะทำให้สมรรถภาพทางเพศดีตามไปด้วย 6. วิตามินซีในมะนาวมีคุณสมบัติต่อต้านสารอนุมูลอิสระเมื่อรวมกับสารไอโซฟาโวนอยด์ในน้ำนมถั่วเหลืองที่ช่วยป้องกันมะเร็งได้ก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นสำหรับใครที่อยากลองดื่มน้ำเต้าหู้ผสมมะนาวดูก็จัดไปตามสูตรนี้ส่วนผสมก็จะมีน้ำนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้150ถึง200ซีซีไม่ใส่น้ำตาล2ก็คือน้ำมะนาว1ผลวิธีทำก็โดยเริ่มจากน้ำมะนาว1ผลเนี่ยไปแช่เย็นแล้วนำมาคั้นเป็นน้ำแล้วก็ผสมน้ำมะนาวลงไปในน้ำนมถั่วเหลืองคนให้เข้ากันที่มีลักษณะข้นคล้ายโยเกิร์ตรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ดื่มเป็นประจำทุกวันตอนเช้าก่อนอาหารวันละ1แก้วทั้งนี้จากประสบการณ์ของผู้ที่เคยทานดูก็มีทั้งส่วนที่บอกว่าทานแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นสายตามองเห็นชัดขึ้นขับถ่ายง่ายขึ้นแต่ก็มีบางส่วนที่บอกว่าทานแล้วท้องอืดและก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากนะดังนั้นใครทานก็ต้องลองสังเกตสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะขอบคุณเครดิตข้อมูลจากเพจคนดี